สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนและขอต้อนรับเพื่อนเข้าสู่พลูโตสตาร์ชาแนลนั่นเองวันนี้ท่านอยู่กับผมในแบทแมนอาร์คัมแซลัมกับ EP ที่8นะฮะหลังจากที่ EP ที่7เราได้ขังฮาร์ลีย์ควินน์และก็ได้เก็บลายนิ้วมือของเธอมานะฮะเราจะใช้ลายนิ้วมือนี้เพื่อตามรอยหรือว่าเพื่อที่จะเดินทางไปที่บอคานิคอลการ์เด้นนั่นเองโอเคเราไปรุยกันเลยฮะโอเคครับเราก็มาเริ่มกันในที่ตึกที่เดิมนะเนื่องจากขี้เกียจจะเดินอัดไปให้หมดแหละโอเคนะออกมาก็จะเจอกล่องนะเหมือนเดิมแล้วก็นี่เลยแล้วก็ทำการเก็บแต้มจากฟันปลอมโอ้ยแล้วเราต้องไปยังไงล่ะนี่ดูทางก่อนนี่โบคานิคอลแกเดนน่าจะออกไปยังอ๋อโอเคครับเราต้องออกจากตึกนี้นะเราต้องไปที่อาร์แฮมอิสแลนด์นั่นเองนะครับโอเคตามรอยนิ้วมือแล้วรอยนิ้วมือของฮาร์ลีย์ควินน์มันอยู่ไหนล่ะโอเคนี่ปะไม่ใช่เดี๋ยวต้องตามรอยนิ้วมือเธอไปนะฮะว่าแต่รอยนิ้วมือเธออยู่ที่ใดนี่สิปัญหาโอเคเราเข้าไปนี่ก่อนเราขังเธอมาจากข้างในครับเพราะฉะนั้นลายนิ้วมือของเธอเราจะเห็นจากข้างในนะนั่นคือเธอนะนั่งเศร้าสร้อยอยู่ข้างในนะ เธอก็ลำพึงลำพันนะบอกว่าเดี๋ยวมิสเตอร์เจก็จะกลับมาช่วยฉันในภายหลังมิสเตอร์เจก็คือโจ๊กเกอร์นั่นแหละฮะก็เขาเป็นแฟนกันนั่นแหละฮะประมาณนั้นว่าแต่ลายนิ้วมือเธอนี่ไม่ได้ช่วยอะไรผมเลยนะมันต้องมีไม่ใช่เหรอมันไม่มีล่ะโอเคเดี๋ยวไปตามทางกันดีกว่าฮะเราก็ไม่อาจรู้ได้นะว่าลายนิ้วมือเธอนี่ไปทางไหนฮะแต่เอาเป็นว่าออกไปจากที่นี่ก่อนละกันนะครับโอ้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเกมนี้จะยืดยาวไปสักกี่ EP นะก็หวังว่าคงไม่เกิน15แหละฮะโอเคเลี้ยวทางนี้โอ้เจอเลยครับเจอเลยต่อยแล้วก็ลงไปตบเกียนแตกครับเจ็บนั่นน่ะเจ็บนั่นน่ะโอ้เราเอาสกิลนี้ฮะมันไม่เหมือนสกิลอะไรอะประมาณว่าเป็นห้อยตัวฆ่าหรืออะไรไปทำนองนั้นเนี่ยมั่วๆไปนี่แล้วออกจากตึกนี้ก่อนนะแต่ตึกนี้นี่เต็มไปด้วยเรานักโทษเนี่ยที่กำลังคุ้มขังเลยนี่ตัวหนึ่งฮะนี่ตัวหนึ่งเจอแล้วเอาไงเอ้ยต่อยเลยนี่สตันตบเกียนแตกโอ้ยตบขาส้วมเลยอะไรวะกระจกทำไมไฟในห้องน้ำต้องเป็นสีแดงครับช่างหลอกหลอนซะเหลือเกินโอ้เดี๋ยวไปฝั่งนู้นยังไปฝั่งนู้นใช่ปะวะไม่ใช่เดี๋ยวผมลืมแล้วอ๋อเดินอ้อมโอเคเอ้ยทำไมตกใจโอ้โหสะดุ้งเลยฮะตบแม่งเลยทำกูตกใจกูเริ่มนึกว่าเกมนี้เป็นเกมซอมบี้แล้วเดี๋ยวมันจะหัวมาจากข้างล่างครับนี่เลยนี่ดีโอ้ยโอ้ยโถปากไปนี่เลยโอ้ยโดดไหนยังไงโดดตบสิโดดตบนั่นแหละตบเกียนแตกเราต้องเปิดนี่เอาไว้ค้างไว้เนี่ยไม่งั้นเราจะไม่รู้นะว่ามันมาจากไหนข้างบนข้างล่างมาพร้อมที่จะมาหมดทุกด้านเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่ามันก็คงจะมีอยู่ข้างนอกด้วยนั่นไงแล้วเป็นอย่างที่ผมคิดนะโอ้โหเต็มไปหมดเลยต่อยแล้วก็ตบเกียนแตกครับจังหวะนี้นี่เราต้องทำได้แค่สไตล์นี้เท่านั้นแล้วรู้เหมือนว่าฝนจะตกเลยเริ่มไม่มั่นใจแล้วโดดคลิกไปเลยเฮ้ยแตะโดดแตะตีเลยตบเกียนแตกปังนักโทษประเภทนี้จะเป็นประเภทแบบว่าเอามายังมีอีกยังมีเอ้ยนี่เลยประมาณว่าการโจมตีจะเป็นแบบว่าดักซุ่มฮะ
ต่การป้องกันหรืออะไรอย่างนี้จะต่ำอ่ะนะฮะก็คือว่าปกเปียกนั่นเองรู้สึกว่าฝนจะตกครับจังหวะนี้ครับเนื่องจากเป็นหน้าฝนเนี่ยตกเป็นเรื่องปกติครับฝนตกมันเป็นเรื่องปกติฮะตั้งหนึ่งหมุน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 สีเขียวแล้วสีเขียวแล้วเอ้ยโอเคเยี่ยมเป็นการแฮ็กที่อาจจะใกล้ใกล้เคียงนะแต่เข้ามาแล้วอ๋อเป็นซีเครตแมปอ๋อขออธิบายก่อนครับว่า Secret Map คืออะไร Secret Map ก็คือเราจะมันเหมือนกับว่าจะบอกว่าไอ้แถวๆเนี้ยมี Secret นะมีเขาเรียกอะไรเหมือนเป็นคำถามของ Riddle นั่นเองเนี่ยเพื่อที่จะให้เราคลายปริศนาของเขาเนี่ยแล้วดูเหมือนฝนจะตกครับถ้าเสียงฝนเข้าคลิปก็ต้องขออภัยด้วยฝนตกหนักมากเนี่ยถึงวันนี้มันตกหนักมากเนี่ยโอเคเราไปที่ S กันเลยฮะไปที่ทางทิศเอาอะไรก็ไม่รู้แต่อ่านว่า S นี่ S นี่ S ช่างมันเถอะจะทิศอะไรเราไม่สนนะเอาเป็นว่าเราต้องไปแค่นั้นฉันก็โอเคอ๋อมีโซ่ด้วยมีโซ่ด้วยเหรอมีโซ่ด้วยเหรอตบเกียนตายครับก่อนตบนี่มีจับหัวได้มีคำหัวตบตรงไหนดีแมนนี่รอบครอบเลยอ๋อโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมยังไงยังไงโอ้โดดไปเรากำลังจะโดดทิปนี่เลยนี่เลยลงไปตบเกียนแตกตบเกียนแตกครับโอ้ยเหนื่อยฮะเราต้องไล่ตบไปเรื่อยๆเลยนะลายนิ้วมือของฮาร์ลีควินมีไว้เปิดประตูเฉยๆนะไม่ได้มีไว้สะกดรอยนะหลังจากที่เข้าใจนะตามนั้นแต่ทำไมผมต้องเปิดกันเขาเรียกอะไรเหมือนว่าตรวจหา DNA ก็เพราะว่าดูมันสิครับมันเยอะซะเหลือเกินฮะโอ้ผมถ้าให้เปรียบจ็อกเกอร์ครับผมเปรียบให้คล้ายๆกับเดดพูลคือมันพูดอยู่ตลอดเวลาพูดไม่หยุดเลยแต่เดดพูลนี่พูดดนตรีนะแต่ถ้าเป็นจ็อกเกอร์นี่พูดปั่นประสาททำให้เราข้างได้ฮะพูดง่ายๆก็คือเดดพูลนี่พูดแบบว่าดนตรีแบบเขาเรียกอะไรเหมือนกับว่าทำให้สติแตกไม่สติแตกแต่ถ้าจ็อกเกอร์นี่ทำให้หลอนยังไงแบบเหมือนแม่งจะพูดอะไรนะหนาวะอะไรเงี้ยมันจะพูดให้เราแบบเควฮะจ็อกเกอร์มันเป็นสไตล์นั้นโอเคเรามาถึงที่ Botanical Gardens นะฮะโอเคดูมีเวลคัมด้วยครับยินดีต้อนรับนั่นเองเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสถานที่นี้จะต้อนรับเรายังไงครับโอเคครับเจอลายนิ้วมือของฮาร์ลีย์ควินแล้วนี่ฮะ I should pick up Harley Quinn's trail. พวกนี้มันอะไรอ่ะโอ้เป็นตำรวจนะทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยลองถ่ายรูปเล่นๆดูเอ้าทางการถ่ายเฉยด้วย This is number of guard คืออะไรวะไม่รู้เนี่ยเอาเป็นว่าช่างมันแต่ฟันปลอมมันเยอะซะเหลือเกินตอนนี้โอเคไปตามรอยนิ้วมือของฮาร์ลีย์ควินน์นะเอาไงดีวะเดี๋ยวนี่ครับเราต้องโยนแบร์แรงครับไปที่ตัวหนึ่งปะแล้วเขาวิ่งไปปุ๊บจะยิงเหรอนี่ช็อตไปเลยตายห่านเอ้ยยังไม่หยุดนี่เลยยันเข้าไปที่หน้าครับโอ้โหยันเข้าไปที่หน้าที่หน้าพี่เนี่ยโอเคแฮกครับแฮกโลกรักษาความปลอดภัยเอ้ยเจอแล้วเมื่อกี้ตุ้มตกลงว่านี่มันแฮกหรือการมันคือการทำลายระบบป้องกันก็ไม่เข้าใจนะมันไม่คล้ายแฮกแล้วมันคล้ายการทำลายมากกว่ามีโอ้6ตัวโอเคขึ้นไปบนก่อนมันไม่เห็นได้ไงวะคือด้วยปกติครับต้องเห็นเนี่ยโอเคปีนก่อนโอเคไปทางนู้นเดี๋ยวนี่เทคดาวครับนี่เลยจับโอ้ยโอ้โหร้องดังทั้งขนาดนี้ไม่ได้ยินอีกอ่ะโอ้โอ้ไปไปฝั่งนู้นครับนี่ห้อยตัวเราจะฆ่าทีละตัวฮะ
ดูดูดูเดี๋ยวเราจะฆ่าตัวนี้ครับฆ่าทีละตัวครับดูหนึ่งสองทำตายอืมจับเออนั่นแหละตายซะโอเคห้อยห้อยทีละตัวฮะมันจะเห็นเราไหมเนี่ยเอ้ยตัวนี้ทันไหมไม่ทันครับโอเคเอาใหม่เป็นสกิลใหม่ที่ผมใช้ดูนะอืมถ้าเรามันจะไปรวมตัวกันแล้วครับยกเว้นตัวล่างครับตัวล่างตัวล่างตัวล่างอยู่คนเดียวครับตัวล่างอยู่คนเดียวครับเอายังไงดียังไงดีโอเคครับดูเหมือนจะมีทหารหนึ่งนายครับหลุดจากโฟงครับโอ้ห้อยมาไม่ไม่มันยังไงมันไม่เดินตรงนี้ด้วยโอเคตัวนู้นดีกว่านะฮะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเออได้ยินแล้วเฮ้ย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 มันเห็นแล้วมันเห็นแล้วอุ้ยสต็อปไว้ก่อนนะแป๊บนะครับสักครู่เดี๋ยวมาโอเคครับมาแล้วครับโดนเรียกไปกินข้าวครับโอเคมาต่อกันเลยนะฮะเมื่อกี้โดนยิงครับมันรู้อู้หูยเฮ้ยมาถึงก็ตายเลยนะโอ้ bad baby up off the floor โอ้ใครก็ได้ช่วยหยิบไอ้แบทแมนขึ้นมาจากพื้นทีนี่ฮะกวนตีนมากแค่จังหวะนี้อาจจะเอ้ยนี่ขึ้นไปก่อนไอ้หมอนั่นไม่เห็นไม่เข้าใจทำไมมันไม่เห็นNext lap เดียวเดียวเดียวปุ๊บห้อยหัวครับแล้วก็จับฆ่าเลยครับจังหวะนี้ฮ่า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 ครับโอ้ตัวข้างล่างครับมีเอาตัวนู้นก่อนแล้วกันโอ้โหไปอย่างไกลยังลังเลอยู่ยังลังเลอยู่ตายซะมันนึกว่าเราเป็นลูกปั้นเนี่ยนี่เลยแปลงนี้แปลงนี้ยังไงดียังไงดีกูเจอลำบากจุงไปทำไงดีทำไงดีเออจะทำยังไงดีครับจังหวะนี้ผมไม่อาจทราบได้ครับว่าจังหวะนี้ควรทำยังไงดีโอเคครับเดี๋ยวเราไปดักฝั่งนู้นไม่ไม่ไม่หรือว่าตัวนู้นจะร้อนลนโอเคลงไปตัวหนึ่งแล้วเอ้ยโจ๊กเกอร์ไอ้ปั่นป่วนประสาทอยู่นั่นนะเอาแล้วครับตัวนี้ท่าทางจะตายครับเอาแล้วไงครับมันไปรีกรุ๊ปกันแล้วครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเคเลยจ้าลงไปลงไปเยี่ยมยังไงดียังไงดีโอ้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 แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมต้องหาวิธีการที่จะไปทางนั้นโดยที่ไม่โดนอะไรก่อนเนี่ยไม่ได้ครับเพราะว่าไม่มีทางอ้อมเลยนะโอ้ยังไงดีล่ะทีนี้ผู้โตนายจะทำยังไงต่อเนี่ยฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันเนี่ยว่านายจะทำเอาไงดีเนาะจะทำยังไงดีเนาะตอนนี้ผมก็ยังลังเลอยู่นะที่จะลงไปหรือไม่ลงรู้สึกว่าลงไปก็We're in control. Joker's planned it all. เดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องทำการให้พวกมันตกใจก่อนนะนี่เลยครับเราทำการฉีดสเปรย์ครับโอ้ยลงมาไหมบ้าลงไปเออนี่นี่นี่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ I don't like this. Don't like this at all. เออมาเดี๋ยวเราทำอะไรให้ดูฮะโอ้ยกำลังมึนๆอยู่โอเคเลยจังหวะนี้โดเนตตุ้มเอาแล้วมันตกใจแล้วมันตกใจแล้วมันตกใจแล้วจะขึ้นมาไหม
มันจะขึ้นมาหรือเปล่าเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยนายรู้เหมือนกันไหมนายคิดว่ามันจะมาไหมอ่ะนั่นไงมันมาแล้วนั่นไงมันมาแล้วตัวนึงโอเคเยี่ยมเลยน่ะยังหันไปมองนั้นโอเคเยี่ยมตอนนี้ล่ะ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 ฆ่าซะโอ้ค่อยๆฆ่าอย่างเลือดเย็นเนี่ยเอาละเอาละเริ่มหวั่นละเริ่มหวั่นไหวละอะไรใจปลาเหรอโอเคปลาเยี่ยมตายห่านครับอันนี้พวกมันกำลังวิตกกังวลเลยฮะว่าควรจะทำยังไงโอ้โหครับจังหวะนี้เพื่อนตายยังไม่รู้ว่าจะห่วงใครแล้วครับห่วงตัวเองนะครับครับห่วงตัวเองนะครับอีกตัวหนึ่งได้เวลาตายแล้วไอ้หนูเออจับมาเลยไปตัวนึงแล้วไปตัวนึงแล้วนะแล้วพวกนายล่ะพวกนายว่ายังไงพวกนายจะตายกันด้วยไหมโอเคห้อยก่อนห้อยก่อนจังหวะนี้ห้อยเดี๋ยวไอ้ตัวนู้นนี่หน้าฆ่าชะมัดเลยอยากจะลงไปฆ่ามันเนี่ยแต่มันทำไม่ได้ยังไงดีนี่เลยเออเนี่ยแหละตบเกียนแตกครับหัวเราะยังสะใจครับตรงนี้เลยตัวเดียวละทำไงดีตัวนี้ถ้าท่านจะไม่รอดวะถ้าท่านจะไม่รอดรอมันหันไปนั่นแหละเยี่ยมฟึบตายซะล็อกคอครับล็อกคอเออตายแล้วครับเป็นการฆ่าที่ใช้เวลายาวนานมากครับหลายนาทีอยู่นะห้องนี้น่าจะเป็นห้องนี้นะโอเคห้องนี้แหละใช่ปะวะนี่มันห้องที่เรามาหรือห้องที่อะไรวะเนี่ย remember when ทายไม่ใช่อ่ะเออนี่ถ่ายมั่วหมดเลยถ่ายมันไม่หมดเนี่ยแหละคุ้นใช่นี่ปะอ้อใช่ครับว่าแล้วมั่วก็ต้องเจอนะก็คือเป็นม้านั่งของม้านั่งที่พ่อกับแม่เขามานั่งนั่นเองไม่ใช่สิต้องเรียกว่าแล้วขอไปลองอ่านป้ายดู In memory of Thomas Wayne and Martha Wayne Gotham to Patron ก็คือว่าพวกเขาจะอยู่ในใจเราตลอดไปนะฮะก็ประมาณว่าเป็นเหมือนที่เป็นที่นั่งที่เอาไว้เหมือนว่าไว้อาลัยแด่ทั้งคู่นั่นเองนี่ฮะคู่รักในตำนานนั่นเองนี่นั่นเหมือนว่าเขาจะมีบุญคุณต่อที่แห่งนี้ต่อเมืองนี้มากนะโอ้มันยังไม่รู้ตัวครับกูมาแล้วนี่มึงยังไม่รู้ตัวกันเหรอเนี่ยขึ้นไปบนกันโอเคขึ้นไปตอนนี้เราพยายามอย่าไปสู้ครับมันเยอะนี่ยิงสู้ได้เอ้าอัจจะอิสเตอร์แบดมาแล้วครับกูกดผิดทีเดียวยาวเลยคิดจูแอนเบสแมนมาคุณลงมาก็ได้มาเดี๋ยวมาไฟกันนี่เลยนี่โดดข้ามปุ๊บนี่เอ้ยนี่โดดข้ามต่อยนี่เลยอีกตัวนึงเคาน์เตอร์ได้นี่เลยร้อยถีบโอ้ยไฟช็อตนี่เลยตัวนี้ต้องอย่างนี้สตันเข้าไปต่อยเคาน์เตอร์ไม่ได้โดดข้ามต่อยอุ้ยเยอะจังหวะนี้โดดข้ามก่อนสตันไปหนึ่งทีอุ้ยเยอะพวกมึงเยอะใช่ไหมอุ้ยไอ้นี่ช็อตอีกแล้ว
เอาช็อตตัวช็อตก่อนแล้วกันนี่เลยสตันนี่เลยเตยอุ้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 ยนี่สตันนี่เคาน์เตอร์อุ้ยอุ้ยต่อยเตะเข้าไปที่หน้าแล้วก็นี่เลยเฮ้ยไม่ใช่อย่างนั้นไม่เอาเจ็บสตันเข้าไป1ดอกนี่เลยสตันหมูนี่เลยโดดถีบอุ้ยมึนโอ้สายฟ้านี่มันจังเจ็บยิ่งนักนี่เลยถีบจากด้านหลังโดดข้ามโดดถีบไรเดอร์คิกนี่โดดข้ามอีกตัวนึงแล้วก็นี่เลยโดดเข้าไปตบเกียนแตกอู้เยอะสตันไปก่อนนี่เลยเถยสตันนี่เลยโดดถีบแล้วก็ถีบไปที่หลังโดดถีบอีกทีนึงนี่เลยสตันยังไงสตันอีกทีนึงแล้วก็ฟาดไปกับตู้อะไรสักอย่างที่มีเทปอยู่ใช่ไหมอันนี้เทปโอเคเก็บเทปพอยซันไอวี่นั่นเองเนี่ยโอเคครับแล้วก็ช่วยคาวทอสคลานทอสนะครับชื่อคลานทอส I'm fine I eat punks like these for breakfast What were they doing in here The ones that weren't hitting me went over there and started doing something to the power controls ก็ดูเหมือนว่าพวกนั้นจะมาทำอะไรสักอย่างในที่แห่งนี้ผมก็แปลไม่ออกครับเกี่ยวกับพลังงานเดาๆไปครับแต่ว่าดูข้างล่างนี่มันช่างเยอะซะเหลือเกินโอเคครับ Looks like Joker has booby trapped his control box. Oh. It's going to be tougher than before, but it's a risk I'll need to take. เหมือนว่าจะมาพวกมันต้องการจะทำอะไรเกี่ยวกับที่ควบคุมอะไรสักอย่างฮะเอ้ยทำไมเมื่อกี้แฮกไม่ได้เฮ้ยเมื่อกี้แฮกได้แล้วนี่โอเคอ๋อต้อง3 จุด3จุดโอเคเยี่ยมโอเคเยี่ยมโอ้ยตุ้มเหมือนจ็อกเกอร์จะทำอะไรบางอย่างครับระบบพลังงานเนี่ยก็ไม่แน่มั่นใจเหมือนนะฮะเอาเป็นว่าเราก็มาเดากันดีกว่าครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเอาว่าแต่ต้องไปตรงไหนต่อเราต้องตามนิ้วมือของฮาร์ลีย์ควินไปเนี่ยแต่ว่าไอสายนี้มันไปถึงไหนโอเคเราไปตามทางนิ้วมือของฮาร์ลีย์ควินเนี่ยรู้สึกว่าจะมาผิดทางครับที่จริงเราไม่น่าสู้กับไอ6ตัวนูนนะไม่ใช่6ตัวนี้6ตัวนูนเนี่ยตรงนี้มันมากกว่า6ครับแบทแรงพาวเวอร์ทวินแบทแรงโซนิคแบทแรงไม่อะไรวะไม่ครับออโต้ไม่ชักไม่มั่นใจครับว่าพลังของแบทแมนมีอะไรบ้างมันจะมีพลังที่แบบว่าทำให้เรารู้ครับว่ามันจะอัดเนี่ยมันอันไหนผมไม่แน่ใจหรือว่าภาคนี้ไม่มีไม่แน่ใจแต่จำได้ว่าภาคซิตี้มีนะโอเคเดี๋ยวขอดูก่อนเนี่ยมันติฟรีเควนซีอันนี้มันเกี่ยวกับเอ็กโพซิฟเจลฮะโอ้ไม่ครับไม่ครับโอเคเอาอันไหนดีเพิ่มพลังให้แบทแรงกันนี่ก็ไม่รู้จะอัพอะไรแล้วเนี่ยอัดเลือดซะเต็มเลยครับ โอเคออกไปจากที่นี่กันก่อนดีกว่าโอเคครับผมก็ว่าลายนิ้วมือเธอหายไปไหนเนี่ยเหมือนจะต้องถ่ายรูปเลยสักอย่างข้างล่างมีประตูโอเคเดี๋ยวลงไปข้างล่างดูก่อนเนี่ยมันต้องมีอะไรบางอย่างให้เก็บแน่นอนเนี่ยนี่เลยยิงเข้าไปห้ามการระเบิดครับตุ้มไอ้จริงระเบิดใกล้ๆอย่างนี้เจ็บนะเนี่ยเนี่ยมาเก็บLidden Toffee นะ You are earning my respect, Dark Knight Detective. I'll let you help me find my socks if you keep this up. ถามว่าเก็บไปทำไมครับเก็บเพื่อให้ level up นั่นแหละเพราะว่ามันจะได้แต้มพิเศษอะไรอย่างนี้นั่นเองนะโอเคเราก็ไปทำทางนิ้วมือของฮาร์ลีย์ควินนะที่จริงเราแอบเข้าไปแต่แรกก็จบแล้วนั้น stop this now before it goes too far. อ้าวโจ๊กเกอร์ครับเดินล่อ
อุ้ยระเบิดปิดทางแน่นอนครับโจ๊กเกอร์เขาไม่มีทางที่จะทำให้เราได้ทำอะไรง่ายๆแล้วแบทแมนก็ได้บอกว่าเราต้องหาทางที่จะไปทะลุไปที่เห็นนั้นให้ได้ฮะแต่ทางไหนนี่สิแบทแมนไม่ได้หาครับแต่ผมเนี่ยแหละครับหาเนี่ยผมเนี่ยแหละครับหาไม่ใช่แบทแมนครับกูละเหนื่อยเลยครับโอเคไปลุยกันครับตอนนี้เราก็เป็นแบทแมนช่องแองแล้วแบทแมนเอ้ยหันไปเห็นห้องเห็นเงาตัวเองด้วยเนี่ยอย่างเท่อะอาจจะเอาข้างล่างมีอะไรปะเฮ้ยถุงมืออะไรถ่ายได้รูปได้ปะเอาถ่ายได้ด้วยโอ้ The Rat Catcher ใครวะคนจับหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับรู้สึกว่าถ้าเท่าที่ผมไปอ่านเจอน่าจะเป็นคนร้ายที่เหมือนจะว่าใช้ความสามารถในการควบคุมหนูนั่นเองเนี่ยให้หนูเป็นลูกน้องเนี่ยแล้วก็ทำการเขาเรียกอะไรเหมือนกับว่าใช้หนูในการก่ออาชญากรรมนั่นเองเนี่ยตามนั้นจ้ะโอเคแล้วเราเหมือนจะเจอทางแล้วลายนิ้วมือของฮาร์ลีย์ควีนรู้สึกว่าจะหมดประโยชน์แล้วนะหมดประโยชน์แล้วฮะโอเคปิดไปเลยแล้วกันแต่ผมก็ชอบเปิดไว้ตลอดเวลานะจะได้รู้ว่ามีศัตรูอยู่ไหนอะไรยังไงโอ้โหตู้มาเลยทีละจังหวะนี้ค่อยๆไปฮะมองขึ้นบนนี่ประตูปะเอาใช่ครับประตูโอเคครับ This challenge can only be seen by อะไรสักอย่างอุ้ยมีเสียงอะไรสักอย่างเหมือนจะเป็นตัวที่ไม่ธรรมดาแน่นอนครับน่าจะ Drop of Death เป็นเสียงจ็อกเกอร์ครับหึมฮัมอยู่ครับเนื่องจากตรงนี้เป็นถ้ำครับเสียงไรกล้องครับเอ้ยดึงไม่ได้ผ่านแล้วคือถ้าเราเกาะไปนี่คืออาจจะตายได้ครับเพราะมันเกาะไม่ได้ไหมโอเคเราก็ต้องค่อยๆปีนไปนะเป็นเรื่องที่ลำบากหน่อยฮะแต่ก็พยายามเข้าครับแบทแมนเรานี่เจ้าแห่งความพยายามอยู่แล้วข้างบนมีอะไรบ้างโซไม่มีนะถ่ายรูปไม่ได้เลยโอเครู้สึกว่าจะไม่มีอะไรครับที่ลิดเดนทิ้งร่องรอยไว้แต่พี่แกก็ขึ้นคำถามมาให้ผมสงสัยเลยนะว่าที่นี่มีตรงนั้นใช่ปะโอ้เจออะไรวะเจอนักโทษครับโอเคเราต้องช่วยพวกเขาครับนี่เลยอุ้ยสตันอุ้ยสตันก่อนสตันก่อนนี่เลยแล้วก็ต่อยนี่โดดเข้าไปเอ้ยเอ้าไม่พลาดวะเอ้ยเคาน์เตอร์นี่เลยอึสตันนี่เลยอึโดดตบเกียร์8นี่เลย1ตอกอึสตันไป1ทีโดดทีบด้วยลำแข้งไงแล้วก็เจอรอยนิ้วมือของฮาร์ลีย์ควินแล้วเนี่ยเป็นไรเปล่าโจดานฟาเซอร์เนี่ยนายโอเคมั้ยคุณคิดว่ามันโอเคเหรอพวกมันจะฆ่าฉันแล้วนะโอเคครับไปเถอะไม่มีอะไรเท่าไหร่อะไรอ่ะโอ้ไม่น่าไปคุยเลยเควสฮะโอเคไปช่วยก็ไปช่วยเถอะเนี่ยเราต้องไปช่วยตัวกันเนี่ยเนื่องจากเราเป็นไหนๆแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรนี่ผมถ่ายรูปได้หมดนะอะไรที่แบบแปลกถ่ายรูปได้หมดเลยฮะพยายามสังเกตเพราะว่ามันจะมีเหมือนจะว่าเป็นเป็นบ่งบอกถึงผู้ร้ายเนี่ยหรือว่าพวกตัวร้ายในเรื่องนี้นั่นเองเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นฮัมพี่ดัมปี้ก็เป็นเหมือนจะว่าเป็นเด็กโคฮะที่เป็นโรคจิตชนิดหนึ่งคือเวลาเห็นอะไรแล้วจะต้องถอดและประกอบใหม่ของเล่นอะไรเงี้ยก็ต้องถอดออกมาเพื่อประกอบใหม่ครับแล้ววันหนึ่งอยู่ดีเขารู้สึกว่าอยากซ่อมคุณใหญ่เขาก็เลยไปกระชากคุณใหญ่ออกเป็น2ท่อนครับก็เลยทำให้ตัวเขาต้องมาอยู่ในคุกอาร์แฮมไซแลมนั่นเองเนี่ยเขาเป็นเพียงแค่เด็กฮะซึ่งเอาผิดไม่ได้นั่นเองประมาณนั้นก็เป็นเด็กโรคจิตนะฮะจะว่าเขาก็ไม่ได้ฮะ
โรคจิตชนิดหนึ่งฮะคือของเล่นมันอยู่ดีๆอ่ะก็เขาเรียกว่าอะไรเหมือนจะว่าต้องไปทำให้มันพังแล้วก็ซ่อมเนี่ยเออเป็นอะไรที่โรคจิตมากโอเคไปเราต้องไปช่วยตัวประกันครับโอ้โหมีศัตรูได้สี่ตัวครับแหกปากแหกปากเป็นผมยิงไปแล้วอ้าวมีมือสไนเปอร์ครับอ๋อไม่ใช่รู้แต่ว่าเป็นนักโทษนะที่คุมกงอยู่ตอนนี้เราต้องทำการเทคดาวพวกนี้นั่นเองเนี่ยโดยที่ห้ามให้มันเห็นก็คือเราต้องทำการสเตลคิวนะครับโอเคเดี๋ยวหมอนั่นมันยังหันอยู่ต้องวางแผนดีๆฮะโอ้โอเคหันไปแล้วหันไปแล้วยังไงเอ้ยอย่าหันมาดึงออกมาดึงออกมาเออนี่แหละค่อยๆครับค่อยๆเงียบๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะรู้ตัวตัวนี้นี่หันเร็วมากครับเพราะฉะนั้นไม่เหมาะกับการฆ่าในตอนนี้ครับเราไปเอาตัวอื่นก่อนเนอะถ้าตัวนี้เอาไม่ได้ก็เอาตัวอื่นก่อนครับโอเคตามนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือฆ่าตัวบนถ้าฆ่าตัวบนได้จะเป็นอะไรที่ดีมากครับเพราะถ้าฆ่าตัวบนได้ก็คือจบครับย้ายมันเห็นเรานะยังไงเนี่ยมันโผล่มาตรงนี้ไม่เกี่ยวอะไรเลยนะไม่เกี่ยวอะไรกันเลยไม่ได้ช่วยอะไรผมแบบว่าเดี๋ยวรอมันหันนะโอเคหันแล้วก็ทำการตบเกียนแตกครับมันใส่คล้องคอป่ะอุ้ยใส่ว่ะโอเคแล้วพวกมันก็จะหันมาครับสิ่งที่เราทำก็คือขึ้นแบบนี้เลยครับโอเคครับเอ้ยเอ้าอ๋อห้ามฆ่าพวกมันหมดเลยแล้วต้องทำการไปฆ่าตัวข้างบนเลยฮะโอเคเข้าใจแล้วขออภัยด้วยครับนี่อ่านเควสไม่กระจ่างนะโอ้ยโอเคเดี๋ยวผมช่วยไอ้พวกนี้ละตัดพาร์ทเลยแล้วโอเคเลยเยี่ยมเปิดมาปัญหาคือผมไม่รู้เส้นทางของในตึกนี้ครับไม่งั้นมันจะเป็นอะไรที่พิ้วกว่านี้เยอะนะโอเคขึ้นแม้บนก่อนนะฮะต้องวางแผนครับตอนแรกผมก็ว่าเอ้ยทำไมต้องแบบมีทางอย่างนี้ด้วยนะไม่เกี่ยวกับการฆ่าเลยนะก็คือว่าเราต้องอ้อมไปนะจะดีกว่านี้ถ้าเป็นแมวตายผมไม่อาจทราบได้เนี่ยว่าจะต้องไปยังไงโอเคไปบินแบงนู้นก่อนแล้วกันบินแบงนู้นก่อนเนี่ยโอเคบินมาแล้วไงต่อพยายามขึ้นไปฮะมันเป็นอะไรที่ยัดเย็นซะเหลือเกินคือตึกมันเข้ายังไงผมไม่เข้าไม่ค่อยอาจทราบได้นี่เดี๋ยวอ๋อมีบันไดโอเคครับแล้วทำการฆ่าตัวนู้นแล้วเข้าไปฆ่าอีกตัวหนึ่งทันไหมจะทันไหมเดี๋ยวไอ้ตัวล่างนี้อ๋อไม่เกี่ยวเดี๋ยวรอตัวนี้ก่อนเนี่ยต้องวางแผนเนี่ยเล่นเกมสเตลนี่มัน เหนื่อยเหลือเกินนะผมเป็นคนไม่ชอบรอครับเป็นอะไรที่เกลียดที่สุดเนี่ยการรอคอยเนี่ยแต่รอเธอผมรอได้รอคอยผมรอไม่ได้เอ้ยไปตัวมาโอเคอ๋อมีตรงนี้แต่ตรงนั้นมันจะเห็นยังไงดีล่ะโอเคมันไปมันหันไปแล้ว
อ๋อโอเคตรงนี้เอ้ยนี่เกาะได้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้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 เยี่ยมเลยผมไม่คิดว่าผมจะเจอทางนี้ฮะเจอแล้วก็ไปครับลังเลทำไมเอ้ยหน้าใครวะถ่ายไม่ได้ไรครับเป็นรูปปั้นเนี่ยเงียบๆครับจังหวะนี้ซีเรียสครับจังหวะนี้ซีเรียสมากเนี่ยเป็นชีวิตคนคนคนเลยเนี่ยเอาเทคดาวครับจังหวะนี้นี่ฆ่าเลยจบครับจังหวะนี้จบแล้วที่รอคอยยังไงยังไงเดี๋ยวเราต้องไปไล่ฆ่าอีก3คนนะก็คือว่าตรงนี้มันไม่มีใครได้ยินนะเยี่ยมๆเดี๋ยวเราจะไปฆ่าตัวนี้ก่อนฆ่าซะโอ้ตัวนี้ยังไม่หันนะเยี่ยมเลยครับนี่นี่นี่เลยนี่แล้วก็ทำกระตกเกียนแตกอุ้ยนี่เลยตบมันมาเร็วมากครับตอนแรกไม่คิดว่าจะมาขนาดนี้โอเคครับที่เหลือก็ถึงโอเคเราก็ทำการช่วยสองตัวประกันนี้เรียบร้อยแล้วครับไม่น่าไปคุยกับหมอนั่นเลยมันเลยเหนื่อยเลยโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็คงต้องจบแต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับไม่รู้ว่าจะเจออะไรอีกเนี่ยแต่ตอนนี้เราก็คือภารกิจเราก็คือต้องไปที่มาโคนิคอลเนี่ยอะไรเนี่ยไปที่โบทานิคอลการ์เดนส์นั่นเองเนี่ยเราเข้ามาแล้วนะแต่เราสิ่งที่เราต้องทำก็คือไปทำลายไททันโปรดักชั่นนั่นเองฮะก็คือเป็นเหมือนอุปกรณ์ในการทำเบนนะฮะประมาณนั้นเนี่ยโอเคเราไปเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วครับสวัสดีครับ